เรื่องพระเจ้าประเสนทิโกศลพิโรธเจ้าสักยะเมื่อวิฑูฑพกุมารเสด็จยาตราถึงกรุงสาวัตถีพวกอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระเจ้าประเสนทิโกศลท้าวโทสงพิโรธเจ้าสักยะที่ได้ประทานธิดานางทาสีแก่พระองค์จึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแก่พระนางวาสภขัตติยาและพระโอรสให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีพึงได้เท่านั้นต่อมาโดยการล่วงไป 2-3 วันพระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศเท้าเธอเสด็จมาถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวลือว่าพวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉันเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงริบเครื่องบริหารของนางวาสภขัตติยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีควรได้เท่านั้นพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรพวกเจ้าสากยะทำกรรมไม่สมควรธรรมดาเมื่อจะให้ก็ควรให้พระธิดาที่มีชาติเสมอกันมหาบพิตรก็อาตมาภาพขอทูลพระองค์ว่าพระนางวาสภขัตติยาเป็นพระธิดาของขัตติยราชได้อภิเษกในพระราชมณฑียรของขัตติยราชฝ่ายวิฑูฑพกุมารก็ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นแหละประสูติแล้วธรรมดาว่าโคตรฝ่ายมารดาจักทำอะไรได้โคตรฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดังนี้แล้วตรัสว่าโบราณกบัณฑิตทั้งหลายได้พระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงผู้ยากจนชื่อกัตถหาริกาและพระกุมารที่เกิดในท้องของนางนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพาราณสีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึง12โยชน์ทรงพระนามว่ากัตถวาหนราชาแล้วตรัสกัตถหาริชาดกว่าดังนี้กัตถหาริชาดกว่าด้วยหญิงหาฟืนในอดีตการพระราชาพระนามว่าพรหมทัตในกรุงพาราณสีเสด็จไปพระราชอุทยานด้วยพระยศใหญ่เสด็จเที่ยวไปในพระราชอุทยานนั้นเพราะทรงยินดีดอกไม้และผลไม้ทรงเห็นหญิงผู้หนึ่งผู้ขับเพลงไปพลางตัดฟืนไปพลางในป่าชัดในพระราชอุทยานทรงมีจิตปฏิพัทธ์จึงทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกันในขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงนั้นทันใดนั้นครรภ์นางได้หนักอึ้งเหมือนเต็มด้วยเพชรนางรู้ว่าตั้งครรภ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วเพคะพระราชาได้ประทานพระธรรมรงค์แล้วตรัสว่าถ้าเป็นธิดาเจ้าจงจำหน่ายแหวนเลี้ยงดูถ้าเป็นบุตรเจ้าจงนำมายังสำนักของเราพร้อมกับแหวนครั้นตรัสแล้วจึงเสด็จหลีกไปฝ่ายหญิงนั้นเมื่อครรภ์แก่แล้วก็คลอดพระโพธิสัตว์ในเวลาที่พระโพธิสัตว์นั้นเล่นอยู่ในสนามเล่นมีคนกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราถูกคนไม่มีพ่อทุบตีแล้วพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงไปหามารดาถามว่าแม่จ๋าใครเป็นพ่อของหนูมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ย
จ้าเป็นโอรสของพระเจ้าพาราณสีก็พยานอะไรๆมีอยู่หรือจ๊ะแม่ลูกเอ๋ยพระราชาประทานแหวนนี้ไว้แล้วตรัสว่าถ้าเป็นธิดาพึงจำหน่ายเลี้ยงดูกันถ้าเป็นบุตรพึงพามาพร้อมกับแหวนนี้ดังนี้แล้วก็เสด็จไปแม่จ๋าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรแม่จึงไม่นำฉันไปยังสำนักของพระบิดานางรู้อัธยาศัยของบุตรจึงไปยังประตูพระราชวังให้คนกราบทูลแก่พระราชาให้ทรงทราบพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเด็กนี้เป็นโอรสของพระองค์พระราชาแม้ทรงทราบอยู่ก็เพราะทรงละอายในท่ามกลางบริษัทจึงตรัสว่าเด็กนี้ไม่ใช่บุตรของเราข้าแต่สมุติเทพนี้พระธรรมรงค์ของพระองค์พระองค์คงจะทรงจำพระธรรมรงค์นี้ได้แม้พระธรรมรงค์นี้ก็ไม่ใช่ธรรมรงค์ของเราข้าแต่สมุติเทพบัดนี้เว้นสัจจะกิริยาเสียคนอื่นผู้จะเป็นสักขีพยานของกระหม่อมฉันย่อมไม่มีถ้าเด็กนี้เป็นโอรสของพระองค์เมื่อกระหม่อมชั้นเหวี่ยงขึ้นไปแล้วขอจงลอยอยู่ในอากาศถ้าไม่ใช่โอรสของพระองค์ขอตกลงมาตายบนพื้นนางจับเท้าทั้งสองของพระโพธิสัตว์เหวี่ยงไปในอากาศพระโพธิสัตว์นั่งคู้บัลลังก์ในอากาศเมื่อจะกล่าวธรรมะแก่พระบิดาด้วยเสียงอันไพเราะจึงตรัสว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนขอพระองค์ได้ทรงโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้แม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่าประชาชนของพระองค์คือข้าพระบาทผู้เป็นโอรสของพระองค์พระองค์ไม่ทรงชุบเลี้ยงดังนี้ชื่อว่าย่อมติเตียนเมื่อตรัสว่าคนอื่นเป็นอันมากพระองค์ทรงชุบเลี้ยงได้ดังนี้ชื่อว่าย่อมอนุเคราะห์ช่วยเหลือดังนั้นพระโพธิสัตว์แม้เมื่อจะทรงติเตียนจึงตรัสว่าฉะไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองค์เล่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับนั่งในอากาศทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนี้พระราชาได้ทรงสดับแล้วจึงทรงเหยียดพระหัตตรัสว่าจงมาเถิดพ่อเราแหละจักชุบเลี้ยงเจ้าพระโพธิสัตว์ลอยลงในพระหัตต์ของพระราชาแล้วประทับนั่งบนพระเพลาพระราชาทรงประทานความเป็นอุปราชแก่พระโพธิสัตว์นั้นแล้วได้ทรงตั้งมารดาให้เป็นอัครมเหสีเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์นั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่ากัตถวาหนะครองราชสมบัติโดยธรรมพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาทรงแสดงแก่พระเจ้าโกศลแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหามายาเทวีพระบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชส่วนพระเจ้ากัตถวาหนราชในครั้งนั้นได้เป็นเราเองแลจบกัตถหาริชาดกพระเจ้าโกศลทรงสดับธรรมกถาแล้วทรงยินดีว่าโคตรฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเช่นเคยนั้นแล
แก่มารดาและบุตรเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลพิโรธเจ้าสักยะจบ